ศุกร์นะครับเรามาติดตามดูกันนะฮะว่าดวงประจำวันพฤหัสนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับดวงการงานมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับมีการใช้สติปัญญาแล้วก็ความสุขุมรอบคอบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับจะเน้นถึงปัญหาเฉพาะหน้าหรือว่าปัญหาที่เร่งด่วนนะครับจะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดใช้ความรอบคอบแล้วก็อยู่บนหลักของเหตุผลเนี่ยยังไงนี้ยังไงทำได้ดีออกมาดีแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับนอกจากปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะมีเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าติดต่องานบ่อยหรือว่าต้องออกไปข้างนอกสถานที่แบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนคนที่ทำเกี่ยวกับด้านการค้าธุรกิจหรือว่าเปิดร้านค้าเนี่ยนะครับยังมีปัญหาต่างๆที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับมีความล่าช้านะครับหรือว่ามีการเลื่อนการเคลื่อนออกไปนั่นเองนะครับเรื่องการเงินมีข่าวดีจากการเดินทางมีโชคดีจากการเดินทางหรือว่าจากต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังหมายถึงช่องทางและโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการหาเงินหาทองด้วยนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความรักนะครับมีบางเรื่องนะครับที่อาจจะถูกกดดันนะครับทั้งตัวเรากดดันคู่ครองคนรักหรือว่าคู่ครองคนรักมากดดันเราก็ได้ในสิ่งที่อาจจะมีความเห็นแตกต่างกันนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตและหน้าที่การงานเป็นต้นนะครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ